สวัสดีค่ะวันนี้ครูแวมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องรู้แบบนี้เก่งภาษาอังกฤษไปนานแล้วนะก็หลังจากที่ปล่อยคลิปที่แล้วไปที่บอกว่าเราต้องชัดกับความต้องการของตัวเองก่อนใช่ป่ะก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยหลังจากดูคลิปใช่ป่ะก็เริ่มชัดแล้วเริ่มเห็นภาพตัวเองแล้วว่าอยากพูดได้แบบนั้นอยากทำได้แบบนี้ใช่ไหมคะก็จะส่งข้อความกันเข้ามาแล้วข้อความที่ได้รับนะส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ไม่เก่งเลยคือฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพูดก็ไม่ค่อยได้หรือบางคนบอกพอพูดได้แต่ไม่เก่งต้องเรียนอะไรดีต้องเรียนคอร์สไหนดีก็เลยจะมาเคลียร์ให้ฟังในวิดีโอนี้นะคะว่าส่วนที่สำคัญที่สุดนะมันไม่ใช่การเรียนภาษาอังกฤษนะคือคนจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนสำคัญไม่ใช่การเรียนนะคะเพราะมันมีทักษะบางทักษะที่ไม่มีใครสอนคุณได้อย่างเช่นการฟังคือการฟังอย่างเงี้ยคุณบอกว่าฟังไม่ค่อยเก่งอ่ะคือมันไม่มีครูคนไหนสอนคุณฟังได้ถ้าคุณไม่ฟังนึกออกว่าไปนั่งในห้องเรียนอ่ะเขาสอนถ้าตายคุณไม่ฟังมันก็ฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังฟังไม่ได้นะแปลว่าคุณไม่มีประสบการณ์ไงมันจะไปฟังได้ยังไงสิ่งที่คุณต้องทำคือกลับมาที่ตัวเองไม่ใช่วิ่งหาคอร์สอ่ะถ้าฟังไม่ได้ไม่ต้องไปวิ่งหาคอร์สนะมาที่ตัวเองแล้วเปิดทีวีเปิดไปช่องที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เริ่มฟังเริ่มสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองเปิด YouTube ก็ได้เปิดวิทยุก็ได้ที่มันเป็นข่าวภาษาอังกฤษนึกออกไหมคะประมาณนั้นแต่ถ้าปัญหาการฟังของคุณมันชัดกว่านี้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขามีประสบการณ์ฟังมาเยอะฟังหนังฟังแต่มันฟังไม่รู้เรื่องคือฟังอ่ะพอได้แหละแต่พอเจาะเป็นคำๆแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าไอเสียงที่ฝรั่งพูดออกมาทำไมมันไม่เหมือนเสียงที่เราได้ยินเหมือนเสียงที่เราพูดเป็นภาษาไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันไม่ตรงกับซับไตเติลน่ะถ้าบอกครูแบมมาอย่างเงี้ยครูแบมรู้เลยว่าคุณมีปัญหาเรื่องการออกเสียงบางทีเสียงการออกเสียงที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กกับการออกเสียงที่เราไปดูในคลิปที่เราไปดูกันทั้งหลายมันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกงงๆว่าทำไมมันไม่เหมือนกันถ้าบอกมาแบบเนี้ยครูแบมจะรู้เลยว่าคุณต้องแก้โดยการเรียนออกเสียงหรือว่าไปฝึกออกเสียงหาอะไรฝึกในบทเรียนของการออกเสียงอย่างเงี้ยจะช่วยได้นึกออกไหมคะการไปนั่งเรียนคอร์สเรียนที่บอกว่าสอนฟังสอนพูดมันไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะเพราะว่าคุณต้องชัดกับปัญหาที่มีด้วยคือฟังไม่รู้เรื่องอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกด้วยว่าสาเหตุที่ฟังไม่รู้เรื่องคืออะไรอ๋อไม่รู้เรื่องเลยถ้าอย่างเงี้ยไม่มีประสบการณ์คุณต้องไปหาฟังแต่ถ้าที่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าแบบเฮ้ยเขาออกเสียงมันไม่ตรงกับที่เรารู้อ่ะอย่างเงี้ยต้องไปเรียนออกเสียงนะคะทีนี้การฟังจบไปแล้วสรุปนะการฟังนะกลับมาที่ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งหาคอร์สไหนนะคะทีนี้การพูดบ้างอย่างคนที่บอกว่าพูดยังไม่ค่อยได้หรือว่าบางคนบอกพูดได้บ้างอ่ะพอพูดได้แต่ไม่เก่งอันนี้ไม่ชัดเลยเพราะมันไม่ชัดคุณแก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้ปัญหาของการพูดมันจะประกอบไปด้วยหลักๆอยู่ที่ประมาณ2เรื่องนะคะเรื่องแรกที่คุณพูดไม่ได้เพราะคุณเรียงประโยคไม่เป็นสร้างประโยคด้วยตัวเองไม่เป็นนะคำศัพท์ก็คงต้องมีปัญหาอยู่แล้วอันเนี้ยกับเคสที่2คือคุณน่ะรู้วิธีพูดแหละก็คือก็พอพูดได้สร้างประโยคได้แต่แค่ว่ามันไม่คล่องก็คือพอจะต้องพูดแล้วมันคิดนานอันนี้คือไม่คล่องซึ่งไอ้2ปัญหาเนี่ยนะไม่รู้วิธีแต่งประโยคเลยคือใช้ประโยคไม่เป็นเลี้ยงหน้าเลี้ยงหลังก็ไม่ถูกกับแต่งประโยคเป็นแต่ยังไม่คล่องมันแก้ปัญหาต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะถ้าคุณมีปัญหาแบบแรกยังเลี้ยงประโยคไม่ได้เลยคือแบบงงแต่คิดแกมมาเนี่ยคุณต้องเรียนอันนี้ครูจะช่วยได้คุณต้องเรียนเรื่องการสร้างประโยคจะแกมมาไม่แกมมาไม่รู้แต่คุณต้องรู้วิธีสร้างประโยคจะถามยังไงจะตอบยังไงจะพูดอย่างเงี้ยมันจะเรียงประมาณไหนดีส่วนคำศัพท์เนี่ยมันก็ถ้าคุณรู้วิธีสร้างประโยคคุณก็ไปหาศัพท์มาใส่เดี๋ยวนี้ศัพท์มันไม่ยากเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะคะอันนี้ต้องเรียนส่วนคนที่บอกว่าพอพูดได้แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าต้องคิดนานมันไม่คล่องอันนี้มันเป็นเพราะว่าคุณไม่ฝึก นะคะไม่เกี่ยวกับครูไม่เกี่ยวกับคอร์สใดๆทั้งสิ้นคุณต้องฝึกแปลว่าคุณรู้แล้วว่ามันต้องใช้ยังไงแต่แค่คุณไม่ดึงมาใช้ให้มันบ่อยๆพอเวลาที่คุณจะต้องใช้คุณก็เลยต้องคิดนานแล้วมันก็เลยกลายเป็นไม่คล่องเพราะมันไม่คล่องมันไม่ได้อย่างใจเพราะฉะนั้นคุณหยุดวิ่งหาคอร์สเรียนก่อนกลับมาที่ตัวเองก่อนถ้าแบบนี้นะกลับมาดูซิว่าเราอ่ะฝึกมากพอหรือยัง
ถ้ามันยังไม่มากพอคุณก็ต้องฝึกต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูก็มีส่วนในการช่วยแต่ถามว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษนะคะจะช่วยคืออันดับหนึ่งเลยคือช่วยให้เข้าใจแน่นอนครูที่สอนดีๆสอนเก่งๆเขาก็จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้แต่ถ้าเข้าใจแล้วจบอยู่แค่นั้นไม่ฝึกต่อมันก็จบอยู่แค่นั้นไงพอเวลาไปใช้มันก็เลยไม่ได้ดั่งใจนะคะแต่ถ้าคุณไม่รู้วิธีใช้อย่างเคสแรกเมื่อกี้อย่างเงี้ยต้องเรียนครูจะช่วยได้แต่หลังจากรู้แล้วต้องไปฝึกต่อให้คล่องนะทีนี้เคลียร์ปัญหาตัวเองให้มันชัดก่อนว่าจริงๆปัญหาเราอยู่ที่อะไรกันแน่เราจะได้เลือกวิธีฝึกหรือว่าเลือกคอร์สหรืออะไรให้มันแบบเรียนแล้วมันได้ผลไม่สเปสปะนะคะประมาณนี้อันนี้ก็มาให้ข้อมูลไว้แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของ Teacher Center แล้วถ้าพูดจริงๆนะคือเราเรียน Teacher Center ครูสอนอะไรวิ่งหาครูกันมาตลอดเป็นหลายสิบปีแล้วแล้วมันก็เหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยที่ effective ที่ได้ผลที่สุดคือ student center นั่นแหละตัวคุณนั่นแหละยิ่งเป็นเรื่องของภาษานะคะคุณต้องสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองเป็นหลักแล้วยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่ง่ายที่สุดของการเรียนภาษาแล้วเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตโลกมันแคบมากแล้วฝรั่งก็แห่กันเข้ามาเมืองไทยคุณมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติมากกว่าสมัยก่อนหลายเท่ามากนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้ออ้างอะไรอีกแล้วอะนอกจากคุณต้องชัดกับความต้องการของตัวเองแต่ถ้าคุณไม่ต้องการอะไรที่จะได้ภาษาอังกฤษมันก็ไม่ต้องวิ่งหาจบชัดกับความต้องการแล้วก็ต้องชัดกับปัญหาที่ตัวเองมีด้วยจะได้แก้ถูกนะปัญหาที่ตัวเองมีดูก่อนว่าแก้ด้วยตัวเองได้ไหมฟังเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ยกเว้นคุณจะไปหาฟังเยอะๆสร้างประสบการณ์บ่อยๆโอเคออกเสียงอย่างเงี้ยครูช่วยได้คนที่เขาเก่งกว่าช่วยได้สร้างประโยคอย่างเงี้ยครูช่วยได้คนที่เก่งกว่าคนที่เขาทำได้ช่วยได้แต่ความคล่องอะความคล่องใครจะไปช่วยคุณได้ความคล่องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนึกออกไหมคุณก็ต้องทำให้ตัวเองคล่องนะคะส่วนคำศัพท์เนี่ยศัพท์นี่มันก็เป็นปัญหาโลกแตกอะถ้าคุณไม่ขยันคุณก็ไม่ค่อยรู้ศัพท์ก็แค่นั้นเองนะคะไม่ขยันเซิร์ชไม่ขยันคิดเอ๊ะมันจะใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตามธรรมชาติของเราที่เราใช้เวลากับมันมากขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันมีแค่นี้แหละไปคิดดูแล้วกันว่าปัญหาที่มีปัจจุบันอยู่ที่ตัวเองหรืออยู่ที่โรงเรียนนะคะถ้าอยู่ที่ตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนโฟกัสแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วครูช่วยได้ก็หาครูหาคนที่เก่งกว่าช่วยแค่นั้นเองนะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมาทำคลิปในเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาในการฝึกภาษาอังกฤษให้อีกนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ